สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพิ่งบวชได้วันเดียวพระวัย33ปีมรณภาพคากุฏิก่อนรู้ประวัติไม่น่าเลยเมื่อวันที่5กรกฎาคมร้อยตำรวจเอกรุจิพัฒน์ยุทธพลสุทธีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากพระลูกวัดบัวหวั่นว่ามีพระผูกคอมรณภาพภายในกุฏิวัดบัวหวั่นตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจึงรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางเลนจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมที่เกิดเหตุอยู่ภายในกุฏิวัดพบศพของพระพิษณุอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่82หมู่ที่1ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสภาพศพใช้เชือกผูกคอกับหน้าต่างไม้โบราณลักษณะยืนแต่ขาพับคุกเข่ากับพื้นตามร่างกายไม่พบบาดแผลและร่องรอยจากการถูกทำร้ายสอบถามญาติของพระพิษณุเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมพระพิษณุเพิ่งทำการอุปสมบทที่วัดบัววันกระทั่งเช้านี้มีพระลูกวัดมาแจ้งว่าติดต่อไม่ได้เรียกไม่ตอบเมื่อมาดูที่กุฏิพบว่าผูกคอเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าพระพิษณุอยู่ในภาวะเครียดเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้รับหมายศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและให้ไปฟังคำพิพากษาในวันที่15กรกฎาคมสำหรับศพจะส่งให้แพทย์ทำการผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายก่อนมอบให้ญาติไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ